สวัสดีค่ะก็มาพบกับพาร์ทที่2นะคะในเรื่อง How to Lead a Buzzmere นะคะก็ในพาร์ทแรกเนี่ยก็ได้ Introduction ไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าน Peripheral Buzzmere นะคะก็นิสิตบางรายก็อาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะคะก็ในพาร์ทนี้ก็จะเน้นเรื่องของการดูลักษณะรูปร่างของ Morphology ของเซลล์นะคะเริ่มแรกนะคะเราก็มาดูเรื่องของอิริโทไซต์นะคะหรือว่าเรดบัดเซลนะคะลักษณะมอร์ฟอโลจีในการวิเคราะห์ของอิริโทไซต์เนี่ยก็มีก็ต้องดูตั้งแต่ไซส์นะคะก็คือขนาดนะคะเชฟก็คือรูปร่างนะคะดูเรื่องของฮีโมโกลบินคอนเซนเทรชันดิสทริบิวชันนะคะดูเรื่องของสเตนอะบิลิตี้นะคะดูเรื่องของดิสทริบิวชันในสเมียนะคะแล้วก็เรื่องของอินคลูชันบอดี้นะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปนะคะสำหรับรูปนี้นะคะก็เป็น normal red blood cell นะคะลักษณะก็เป็น normochromic normocytic นะคะโดย normal red cell เนี่ยขนาดที่ปกติเนี่ยก็จะขนาดเท่ากับ small mature lymphocyte นะคะแล้วก็เรื่องของการติดสีเนี่ยตรง central plot เนี่ยก็จะต้องน้อยกว่า1ส่วน3นะคะก็จะเป็น normochromic นะคะทีนี้ถ้าเป็น hypochromia เนี่ยจากรูปเนี่ยก็จะเห็นว่าลักษณะของสีที่ติดของเรดเซลล์เนี่ยมันก็จะมากกว่า1ส่วน3ของเซ็นทรัลเพลอนะคะก็จะรายงานเป็น1บวกนะคะถ้า2ส่วน3ก็เป็น2บวกนะคะ3ส่วน3ก็เป็น3บวกนะคะหลังจากที่ดูเรื่องของขนาดไปแล้วนะแล้วก็เรื่องของการติดสีก็มาดูเรื่องของการกระจายตัวนะคะก็เรียกว่าเป็นอานิโสไซโตซิสนะคะก็คือมีเรื่องของตัวเล็กตัวใหญ่นะคะก็ถ้าอย่างดูในรูปเนี่ยก็จะให้เห็นลักษณะของอานิโสไซโตซิสนะคะก็จะพบว่าในสไลด์นี่ก็จะมีไมโครสเฟโรไซต์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของโพลิโครมาเชียแล้วก็มี normal red blood cell นะคะก็การที่มันมีขนาดที่มันแตกต่างกันนะคะก็จะบ่งบอกว่าเป็นเรื่องของอานิโสไซโตซิสนะคะก็รายงานเป็น1บวก2บวก3บวก4บวกนะคะทีนี้ก็เป็นไพคิโรไซโตซิสนะคะไพคิโรไซโตซิสก็คือรูปร่างนะคะก็คือมีรูปร่างที่แตกต่างกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะอย่างในรูปนี้ก็จะเห็นว่ามีเทียร์ด็อปนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวทาร์เก็ตเซลล์นะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวซิสโตไซต์นะคะแล้วก็ก็คือมีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะก็บอกว่ามีไพคิโรไซโตซิสนะคะก็รายงานเป็นฟิล1บวก2บวก3บวก4บวกนะคะต่อมาก็จะมาดูเซลล์นะคะที่ลักษณะที่เรียกว่าสเฟโรไซต์นะคะสเฟโรไซต์ลักษณะเซลล์ก็จะเป็นทรงกลมตันๆไม่มีเซ็นทรัลเพลอตนะคะก็ดังรูปแสดงนะคะก็เป็นไมโครสเฟโรไซต์นะคะแล้วก็มีโพลิโครมาเชียด้วยนะคะในสไลด์นี้นะคะทีนี้เนี่ยสเฟโรไซต์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเมื่อสัดส่วนของเซลล์เมมเบรนต่อปริมาณของเม็ดเลือดแดงลดลงนะคะก็พบในภาวะไหนได้บ้างนะคะก็พบได้ใน HS นะคะก็คือ Hereditary Spherocytosis นะคะ AHA นะคะ PNH นะคะ GCPD Deficiency with Acute Hemolytic Crisis นะคะ Hemoglobin S Disease with Acute Hemolysis นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือดแดงภายหลังทานฟิวชั่นนะคะส่วน Exenthocyte คืออะไรนะคะเอ็กเซนโทไซต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสเฟโรไซต์ที่มีการติดสีอยู่เพียงด้านในด้านหนึ่งของเซลล์นะคะมันก็เกิดเนื่องจากมีการสูญเสียผนังเซลล์ร่วมไปกับฮีโมโกลบินบางส่วนในเซลล์นะคะเอ็กเซนโทไซต์เนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคอนแทคเลสเซลล์นะคะก็จะพบใน GCPD deficiency with acute hemolytic crisis นะคะ Debson induced hemolysis แล้วก็ Wilson disease นะคะก็ดังรูปในสไลด์นะคะก็จะพบมีลักษณะของ Exenthocyte หรือว่า Contacted Red Cell นะคะแล้วก็มีเซลล์ที่เป็น Hemoglobin Leaky Cell นะคะเรียกว่าเป็น Blister Cell นะคะแล้วก็มีเซลล์ที่เรียกว่าเป็น Gold Cell นะคะแล้วก็ยังมี Microspherocyte แล้วก็ Polychromasia นะคะลักษณะที่ในสไลด์เนี่ยก็จะเข้าได้กับGCPD deficiency with acute hemolytic crisis นะคะค่ะสำหรับในสไลด์นี้นะคะก็ถ้าดูตามลูกศรเนี่ยก็จะเห็นลักษณะรูปร่างเซลล์ที่มันค่อนข้างที่จะผิดปกตินะคะก็เป็นหนามก็คือเป็นหนามทู่นะคะก็เรียกว่าไอคลโนไซต์นะคะหรือว่าเบอร์เซลล์หรือว่าคิเนเตเซลนะคะทีนี้พบได้ในไหนบ้างนะคะก็พบได้ในสตอเรจอาร์ติแฟกต์นะคะ
ในคนไข้โรคตับนะคะโดยเฉพาะเนี่ยอาจจะมีโคเอซิตติ้งร่วมกับรีนอลเฟลเลียร์ได้นะคะนิวทริชันหรือว่าเป็นฟอสเฟตเดฟิเชนซีนะคะไพโรเวตไคเนสเดฟิเชนซีนะคะฟอสโฟกลีเซอเรตไคเนสเดฟิเชนซีนะคะอัลโดเลสเดฟิเชนซีนะคะฮิโมเลติกยูเรมิกซินโดรมหรือว่า HUS นะคะเกิดตามหลังจากมีเรื่องของเบิร์นนะคะหรือว่าตามหลังจากคาร์ดิโอพัลมอนารีไบพาสนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของโพสต์ทรานฟิวชันนะคะแต่ถ้าจะจำเนี่ยก็จำไปเลยว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราพบพวกเบอร์เซลหรือว่าเอ็กไคโนไซต์เนี่ยก็จะพบในคนไข้ที่เป็นไตวายนะคะทีนี้ก็ลองมาเดากันนะคะว่ารูปลักษณะของเมลาเดนที่ผิดปกติในสไลด์นี้คืออะไรนะคะลองดูลักษณะของมันก่อนนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีเป็นหนามนะคะแต่ว่ามันเป็นหนามแหลมแล้วก็ไม่ค่อยเท่ากันนะคะดูตะปุ่มตะป่ำนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือให้คิดถึงว่าน่าจะเป็นอะแคนโทไซต์หรือว่าสเปอร์เซลนะคะสำหรับสาเหตุก็คือพบในโรคตับนะคะหลักๆนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของ acute hepatic necrosis ก็ได้นะคะ alcoholic liver disease นะคะหรือว่าเป็น beta lipoproteinemia นะคะเป็นพวกแมกกลอดบัดกรุ๊ปนะคะซึ่งในแมกกลอดบัดกรุ๊ปเนี่ยเกิดจากว่าสัดส่วนของคอเลสเตอรอลต่อฟอสโฟเลปิดบนผิวเม็ดแดงสูงกว่าปกติก็ได้ทำให้เกิดเฮโมเรซิสนะคะแต่หลักๆเนี่ยถ้าเราพบในผู้ป่วยอายุรกรรมเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นโรคตับนะคะโอเคค่ะก็มาต่อกันไปในสไลด์ต่อไปเลยนะคะก็ลองมาเดากันต่อนะคะว่าเรดเซลล์อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะก็ลองดูลักษณะของเรดเซลล์ก่อนนะคะก็จะเห็นว่าตรงบริเวณที่เป็นเซ็นทรัลเพลลอนี่มันลักษณะคล้ายๆปากนะคะซึ่งก็คือสโตมาโตไซต์นั่นเองนะคะก็สโตมาโตไซต์นี่พบในภาวะใดบ้างนะคะก็พบใน hereditary stomatocytosis นะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็น acute alcoholism นะคะสำหรับในสไลด์นี้นะคะนิสิตก็จะเห็นว่าลักษณะรูปร่างของเซลล์อะค่ะค่อนข้างที่จะเป็นยาวๆนะคะคล้ายๆปากกาหรือว่าเพนซิลนะคะก็เรียกว่าเป็นเพนซิลเซลล์นะคะหรือว่าอิลิปโตไซต์นั่นเองนะคะพบในภาวะใดได้บ้างนะคะก็พบในภาวะที่เป็นเฮเรดิทารี่อิลิปโตไซโตซิสนะคะซึ่งภาวะนี้ก็คือเป็นเรื่องของเมมเบรนดีเฟกต์นะคะเกิดเนื่องจากมีการขาดสเปกตินนะคะโปรตีน 4.1 หรือว่าไกลโคโฟลินซีนะคะแต่มันไม่ค่อยพบนะคะที่เราพบบ่อยก็จะพบในแอลเดฟิเชนซีแอนีเมียนะคะทรัสซีเมียแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นดิสอิริโทพอยซิสมากกว่านะคะก็มาต่อกันเลยนะคะก็เป็นลักษณะของเซลล์นะคะที่เรียกว่าเป็นชิสโตไซต์นะคะหรือว่าเป็นแฟกเมนเตสเซลล์นะคะก็เกิดจากว่ามันเมลาเดนเนี่ยถูกทำลายจากเชียร์เพเชอร์นะคะขณะที่อยู่ในกระแสเลือดนะคะมันก็มันจะเกิดตรงตำแหน่งของเซลล์ที่ขนาดเล็กหรือว่ามีการอักเสบหรือว่ามีภาวะทอมโบซิตด้วยนะคะลักษณะรูปร่างของทิโตไซต์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของเฮลเมทก็ได้หรือว่าเป็นไตกูล่าเซลล์หรือว่าเป็นฮอร์นเซลล์นะคะสำหรับภาวะที่พบทิโตไซต์นะคะก็คือTTPHUS DIC นะแล้วก็พวกกลุ่ม Active Vasculitis นะคะ Abnormal Prosthetic Heart Valve ก็คือเป็นวัดวาล์วที่มันดิสฟังก์ชันหรือว่ามีอินเฟคชันนะคะสำหรับความผิดปกติของเมลาเดนที่พบในรูปนี้นะคะก็จะเห็นลักษณะที่มันเป็นคล้ายๆรูปเป้านะคะซึ่งเราก็จะเรียกว่าคือทาร์เก็ตเซลล์นะหรือว่าเป็นโคโดไซต์นั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยรูปร่างของมันเนี่ยถ้าสามมิติเนี่ยมันคล้ายๆกับระฆังนะคะทีนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดเนื่องจากว่าเมลาเดนเนี่ยมีปริมาณฮีโมโกลบินน้อยกว่าเมมเบรนนะคะหรือว่าฮีโมโกลบินเท่าเดิมแต่เซลล์เมมเบรนมันเพิ่มขึ้นทำให้เมมเบรนเนี่ยมันยื่นออกไปทางด้านหนึ่งของเมล็ดแดงแทนที่จะบุ๋มลงไปตรงกลางนะคะก็อาจจะพบในผู้ป่วยที่เป็นทรัสซีเมียนะคะอาจจะเป็นทรัสซีเมเทรตด้วยนะคะก็ฮีโมโกลบิน E นะคะพวกนี้ก็จะเป็นทาร์เก็ตตัวเล็กนะคะซึ่งกลไกของมันก็คือเกิดจากเมล็ดแดงที่มีปริมาณฮีโมโกลบินน้อยกว่าเมมเบรนนะคะส่วนถ้าเป็นจากพวกโรคตับนะคะก็คือพวก liver disease alcoholism เนี่ยกลไกของมันเนี่ยก็จะเกิดจากการที่ฮีโมโกลบินมันเท่าเดิมแต่ว่าเซลล์เมมเบรนมันเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทำให้เมมเบรนยื่นออกไปทางด้านหนึ่งของเมลาเดนนะคะนะนอกจากนี้ก็ยังพบในโพสต์สปีเนกโตมีนะคะซึ่งในกลุ่ม liver disease alcoholism post spinectomy เนี่ยก็จะเป็นทาร์เก็ตตัวใหญ่นะคะสำหรับภาวะที่พบได้บ่อยในทาร์เก็ตเซลล์ก็คือเป็นภาวะที่เกิดจากอาร์ติแฟกต์นะคะเนื่องจากว่า
ตัวเม็ดเลือดแดงที่เราเก็บไว้ค่อนข้างที่จะนานนะคะก่อนที่จะนำมาไถบัสเมียนะคะก็เลยทำให้เกิดเรื่องของทาร์เก็ตเซลล์ทั้งหมดนะคะก็อาจจะต้องดูพิจารณาอีกทีหนึ่งว่ามันใช่ของผู้ป่วยจริงๆหรือเปล่านะคะรูปนี้ก็เป็นเทียดรอปเซลล์นะคะเรียกว่าเป็นแดคโคไซด์นะคะซึ่งเทียดรอปเซลล์ก็คือมันเป็นเม็ดเลือดแดงที่มันเบนยื่นออกไปด้านข้างเปลี่ยงข้างหนึ่งจนทำให้รูปร่างคล้ายหยดน้ำก็ไม่ทราบกลไกการเกิดที่แน่ชัดนะคะสำหรับเทียดรอปเซลล์เนี่ยพบในภาวะที่มีเอ็กซ์ตร้าเมดัลลี่ฮีมาโตพอยซิสนะคะอย่างเช่นพวกทาราซิเมียนะคะหรือว่าเป็นอินเอฟเฟคทีฟอิริโทพอยซิสนะคะไมโลไฟโบซิสแล้วก็ไมโลไทซิสแมโลนะคะสำหรับโอโรไซต์นะคะก็คือลักษณะเซลล์ที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายๆไข่นะคะแต่ถ้ามันเป็นแมคโครวาโรไซต์เนี่ยอย่างรูปที่แสดงในสไลด์เนี้ยค่ะก็จะพบในภาวะที่เป็นเมโครบาติอานีเมียนะคะก็ในสไลด์นี้ก็มีไฮเปอร์เซเมนเต็ดนิวโตรฟิลด้วยนะคะทีนี้ค่ะมันก็มีภาวะหนึ่งอะค่ะเราก็เรียกว่าเป็นซอลอิดเอเชียนโอเวอร์โซโตซิสอะค่ะซึ่งมันก็จะพบถ้าในประเทศไทยเนี่ยก็จะพบแถวๆภาคใต้เยอะนะคะก็พวกนี้ก็จะเป็นเมมเบรนดีเฟกเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ลักษณะของบัตรฟิล์มเนี่ยใน Southeast Asian Oocytocyte เนี่ยมันก็จะเป็น Macro Oocyte นะคะแล้วก็มีลักษณะเซลล์ที่เรียกว่า Thecal cell ก็คือตรงเป็น V-shaped stoma นะคะแล้วก็มีเป็น eccentric transverse stoma นะคะนะยื่นออกมานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะมาได้เกือบจากครึ่งทางแล้วนะคะก็มาทายกันต่อเลยนะคะว่าลักษณะของเซลล์ที่พบในสไลด์นี้เป็นอะไรนะคะลักษณะเซลล์ที่พบในสไลด์นี้ก็ลักษณะก็จะเป็นทาร์เก็ตเซลล์นะคะนอกจากนี้มันจะมีจุดที่เป็นจุดสีน้ำเงินนะคะก็เรียกว่าเป็นโฮเบลจัลลี่บอดี้นะคะซึ่งโฮเบลจัลลี่บอดี้เนี่ยก็จะพบในภาวะที่เป็นผู้ป่วยหลังตัดมามนะคะภาวะที่เป็นฮีโมเลติกแอนีเมียนะคะแล้วก็เป็นเมโครบาติกแอนีเมียนะคะค่ะก็เรามาเดากันนะคะว่าไอ้จุดเนี่ยที่มันเป็นสีออกน้ำเงินม่วงๆในเรดบลัดเซลล์นี้คืออะไรนะคะคิดว่าส่วนมากนิสิตส่วนใหญ่น่าจะตอบได้นะคะมันก็คือเบโซฟิลิกสติปปิ้งนั่นเองนะคะทีนี้เบโซฟิลิกที่เนี่ยพบในภาวะอะไรได้บ้างนะคะเราก็ท่องกันมาเนาะส่วนมากก็ท่องกันได้ว่าพบในเลดพอยซ์นิงนะคะในเพลิมิดีนไฟนิวเคลียไทด์ดิฟิเทนซีนะคะทาราซิเมียนะคะพวกแอคควายซึ่งโรบาติกแอนีเมียไมโลดิสพาติกซินโดมนะคะซีเวียร์เมโครบาติกแอนีเมียพวกคอนเจนิตัลดิสอิริโทพอยติกแอนีเมียแล้วก็พวกโฮโมเซกัสคอนซันปิงนะคะแต่ที่พบบ่อยๆเนี่ยในผู้ป่วยนี่ก็จะเป็นพวกทาราซิเมียนะคะ MDS นะคะเมโครบาติกแอนีเมียแล้วก็พวกโฮโมไซกัสคอนเซนติงนะคะทีนี้มันคืออะไรมันก็คือ RNA ที่อยู่บนโครโมโซมนั่นเองสำหรับโฮเบลจอลลี่บอดี้นะคะมันก็จะเป็นจุดสีน้ำเงินนะคะมันก็จะเป็นจุดใหญ่จุดเดียวที่อยู่บนเรดบลัดเซลล์นะคะก็จะพบในผู้ป่วยหลังตัดม้ามนะคะเมโครบาติกแอนีเมียแล้วก็ภาวะที่เป็นไฮโปสปีนิกสเตย์นะคะโดยโฮเบลจอลลี่บอดี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นได้จากพอลิเฟอรัลบัสเมียนะคะสำหรับไฮบอดี้นะคะเราก็จะไม่เห็นจากกันย้อมด้วยไลท์สเตนปกตินะคะก็ต้องย้อมพิเศษเป็นซูเปอร์ไวทัลสเตนนะคะมันก็คือโปรตีนที่ถูกทำลายนะคะก็จะพบในเฮกโซนโมโนฟอสเฟตชันนะคะในพวกทาราซีเมียก็พบได้นะคะ unstable hemoglobin syndrome นะคะแต่ที่เราพบไปบ่อยก็จะเป็นคนไข้ที่เป็น GCPD deficiency นะคะส่วน inclusion body เนี่ยก็จะต้องยอมด้วย super vital stain เหมือนกันนะคะก็มันคือ beta 4 tetramer นะคะมันก็จะพบเยอะในผู้ป่วยที่เป็น hemoglobin SDC นะคะก็พบได้ 50-60% นะคะสำหรับพวก alpha 1เนี่ยเทรดนี่ก็จะพบรองลงมานะคะอัลฟาฟูเทรดนี่คือพบค่อนข้างที่จะแรงนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของรูปร่างของเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติไปนะคะเราก็ลองมาดูกันบ้างว่าในโลกแต่ละโลกเนี่ยเราพบเม็ดเลือดแดงอะไรกันบ้างนะคะก
ก็เริ่มที่โรคแรกเลยนะคะก็เป็นเมโครบาติอนิเมียนะคะเราก็จะพบลักษณะของเรดเซลล์ที่เป็นแมคโครบาโรไซต์นะคะแล้วเราก็จะพบลักษณะของนิวโตรฟิลนะคะที่เป็นไฮเปอร์เซกเมนเต็ดนิวโตรฟิลนะคะก็จะเห็นว่าในโหลบของนิวโตรฟิลนี้ค่อนข้างจะเยอะมากนะคะอย่างในสไลด์นี้ก็มี1 2 3 4มีทั้งหมด7โหลบนะคะซึ่งไครทีเรียของไฮเปอร์เซกเมนเต็ดนิวโตรฟิลก็คือถ้าเป็น6หรือว่า7โหลบนี้ก็เอา1ตัวนะคะแต่ถ้า5โหลบนี้ก็จะเอามากกว่า 5% นะคะค่ะสำหรับรูปนี้นะคะก็ทางด้านซ้ายมือนะคะจากลูกศรชี้ก็จะเห็นลักษณะที่เป็นรูป target cell นะคะซึ่งก็จะพบในผู้ป่วยที่เป็นทาลัสซีเมียนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไฮโปโครมิกไมโครไซติกนะคะแล้วก็มีเรื่องของเทียร์ดรอปด้วยนะคะส่วนรูปทางด้านข้างตามที่ลูกศรสีเนี่ยลักษณะเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ที่เรียกว่าเป็นอิริโตไซต์หรือว่าเพนซิลไลเซลนะคะก็จะพบในผู้ป่วยที่เป็นไอออนเดฟิเชนซีแอนีเมียนะคะแต่อย่างไรก็ตามเพนซิลไลเซลเนี่ยมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับไอออนเดฟอย่างเดียวนะคะมันก็เจอในภาวะอื่นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นทาร์ซิเมียนะคะคนไข้ที่เป็นเฮเทรีอิริโตไซโตซิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเจออิริโตไซต์เนี่ยก็จะต้องดูด้วยว่าลักษณะของบัตพิกเจอร์เนี่ยมันเข้าได้กับแอลเดฟหรือไม่นะคะอย่างในสไลด์นี้ก็จะเห็นว่ามันมีไฮโปโคเมียนะคะแล้วก็มันก็มีไมโครไซติกนะคะซึ่งก็เข้าได้กับแอลเดฟเพนซิลแอนีเมียนะคะนอกจากนี้เพนซิลเซลล์เนี่ยยังเป็นพาท็อกโนลิกไซต์ของไอออนเดฟิเชนซีแอนีเมียด้วยนะคะยิ่งถ้ามีซีเวียไอออนเดฟิเชนซีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจอเรื่องเพนซิลเซลล์มากขึ้นนะคะตอนนี้ก็มาถึงสไลด์ที่25แล้วนะคะจากในรูปนะคะก็จะเห็นลักษณะของเลเซลนะคะที่มีนิวเคลียสนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นนิวเคลียสเลเซลนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเซลล์ลักษณะที่เป็นสโตมาโตไซต์นะคะมีชิโตไซต์มีไมโครสเฟโรไซต์นะคะแล้วก็เห็นเป็นไฮโปโครเมียไมโครไซติกนะคะมีอานิโสปพอยคิโลนะคะซึ่งลักษณะของบาซาเมแบบนี้ค่ะก็ทำให้เราคิดถึงเบต้าทรัสซิเมโมโกบินอีโพสปีเนกโตมีนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะก็ให้ดูบัตรพิกเจอร์นะคะของไมล็อบไทซิดเมโลนะคะซึ่งไมล็อบไทซิดเมโลนี่ก็พบในผู้ป่วยที่เป็นพาร์มารีไมโลไฟโบซิสนะคะเมตาสเตติกแคนเซอร์นะคะแล้วก็อาจจะพบในพวกลิวคีเมียนะคะที่เป็นพวก M6M7 นะคะที่มีไฟโบซิสเยอะนะคะแล้วก็บัตซาเมียแบบนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเป็นลิวโคอิริโทบาติกบัตพิกเจอร์นะคะลิวโคก็คือเม็ดเลือดขาวเราจะเห็นเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนนะคะคืออาจจะในรูปนี้ก็จะเป็นเมตาไมโลไซต์นะคะจริงๆก็คือสามารถเห็นได้ไหมถึงไมโลไซต์ถึงบาร์ก็ได้นะคะส่วนอิริโทบาร์นี่เราก็จะเห็นเป็นนิวเคลียสเรดบัตเซลนะคะส่วนเรดเซลมอร์ฟอโลจีเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะที่เป็นเทียร์ดรอปนะคะก็ทั้ง3อย่างนี้นะคะก็คือมีเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนนะคะเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนแล้วก็เห็นเทียร์ดรอปนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นลิวโคอิริโทบาติกบัตติเจอร์ก็คือพบในไมล็อบไทซิดเมโลนะคะสำหรับรูปข้อนี้นะคะคิดว่านิสิตน่าจะตอบได้ทุกคนนะคะมันค่อนข้างง่ายนะคะก็เป็นเรื่องของรูโรฟอร์เมชันใช่ไหมคะก็จะเห็นลักษณะของเลเซลนะคะตั้งแต่3เซลล์เรียงต่อกันขึ้นไปนะคะก็จะบ่งการที่มีรูโรฟอร์เมชันเนี่ยบ่งบอกว่าถึงว่าเป็นไฮเปอร์แกมโมพาร์ตี้นะคะอาจจะเป็นโมโนโคนอลหรือว่าเป็นโพลีโคนอลก็ได้นะคะสำหรับโมโนโคนอลเนี่ยสาเหตุที่พบได้เนี่ยก็มีเรื่องของMGUS นะคะ Smoldering MM นะคะ MM นะคะ Amyloidosis นะคะ PoEMS นะคะ Plasmacytoma นะคะส่วน Polyclonal เนี่ยก็จะพบในพวก Infection นะคะ HIV Chronic Inflammation Liver หรือว่า Cirrhosis นะคะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของโปรตีน Electrophoresis นะคะว่ามันจะแยกระหว่าง Monoclonal กับ Polyclonal ยังไงนะคะอย่างดูที่รูป A ก่อนนะคะตรงคือในเรื่องของโปรตีนอิเล็กโทรโฟเรซิสเนี่ยเราสามารถดูได้ทั้งในยูรีแล้วก็ในซีรัมนะคะอย่างรูป A เนี่ยรูปศรสีเขียวชี้เนี่ยก็จะเป็นตรงบริเวณที่เป็นแกมมานะคะก็จะพบว่าในยูรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องของ
โมโนโคนอลแกมโมพาตีนะคะส่วนในซีรั่มเนี่ยก็ตรงบริเวณที่ลูกศรสีอะค่ะก็เป็นตรงบริเวณที่เราดูเหมือนกันนะคะก็เป็นบริเวณที่เป็นแกมมาลิเจนก็พบว่ามันไม่ได้มีเรื่องของโมโนโคนอลแกมโมพาตีนะคะส่วนมาดูรูป B บ้างนะคะรูป B ก็คือเป็นผู้ป่วยที่เป็นมัลติเพิลเมโลมาแล้วก็มี IgG โมโนโคนอลแกมโมพาตีนะคะก็จะเห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะที่ชี้ตรงยูรีนนะคะก็พบว่ามีเรื่องของตัว M spike นะคะส่วนลูกศรสีแดงที่ชี้ตรงซีรั่มเนี่ยตรงบริเวณแกมมาลีเจียนเนี่ยก็มีเรื่องของ M spike นะคะโดยหลักการของการดู M spike เนี่ยเราก็จะดูเรื่องของส่วนสูงนะคะเทียบกับฐานนะคะถ้าสมมติว่าส่วนสูงเทียบกับฐานมากกว่า3เท่าเนี่ยก็ทำให้สงสัยโมโนโคโนแกมโมพาตีนะคะก็มาถึงสไลด์รองสุดท้ายของเรื่องเรเซลแล้วนะคะก็จากสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นสไลด์ที่พบในผู้ป่วยที่เป็น HA นะคะที่เป็นชนิดวอร์มไทยนะคะโดยวอร์มไทย HA เนี่ยเราก็จะมีพาท็อกโนโมนิกไซด์ก็คืออานิโซไซโตซินนะคะโดยอานิโซไซโตซินก็คือหมายความว่าเราจะพบลักษณะรูปร่างของเซลล์ที่แตกต่างกันนะคะอย่างถ้าเป็นในสไลด์เนี่ยนิสิตก็จะเห็นว่ามันมีตัวเล็กๆมากๆก็คือไมโครสเฟโรไซด์นะคะรองลงมาก็คือเป็น normal red cell นะคะแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาก็เป็นโพลิโครมาเชียนะคะก็คือเป็นอานิโซไซโตซิสนะคะสองเนี่ยเราก็จะเด่นที่พบว่ามีไมโครสเฟโรไซด์นะคะสามก็คือเราก็จะพบอีวิเดนซ์ของเรื่องของฮีโมไลติกแอนิเมียก็คือมีโพลิโครมาเชียเยอะนะคะก็ทั้ง3ข้อนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องของวอร์มไทเอชเอนะคะลักษณะของสไลด์บัตสเมียในรูปนี้นะคะก็จะเป็นบัตสเมียของผู้ป่วยที่เป็นโคไทเอชเอนะคะโดยลักษณะพาท็อกโนมิกไซด์คือเราจะเห็นเป็นออโตเอกูติเนชันนะคะก็คือเห็นเป็นลักษณะที่เป็นก้อนๆ นะคะดังแสดงในรูปนี้นะคะเมื่อกี้ก็จบเรื่องของเรดเซลล์ไปแล้วนะคะก็มาดูเรื่องของไวท์บลัดเซลล์บ้างนะคะคงยังจำกันได้นะคะว่า normal ไวท์บลัดเซลล์มีอะไรบ้างนะคะก็มีนิวโตรฟิลเอโซฟิลโอซิโนฟิลโมโนไซต์นะคะแล้วก็ลิมโฟไซต์นะคะลองค่อยๆนึกภาพตามนะคะว่าลักษณะรูปร่างของมันเป็นยังไงนะคะทีนี้ก็จะมาทบทวนก่อนนะคะว่ามันมีการดิเฟอเรนเทชันของฮีมาโตโพลิติกสเต็มเซลล์เนี่ยเข้าไปเป็นแกนโรไซต์โปรเจนิเตอร์แล้วก็เป็นเทอร์มินอลแมทูเรชันยังไงบ้างนะคะโดยเริ่มแรกมันก็จะเริ่มจากตัวเซลล์ของสายไมโลยที่มันตัวใหญ่ที่สุดนะคะก็คือเป็นโปรไมโลไซต์นะคะแล้วก็โดยลักษณะของโปรไมโลไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์ที่มีขนาดตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีเรื่องของมัลติเพิลนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีอะซูโรฟิลิกแกรนูนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะหดเล็กลงครึ่งหนึ่งนะคะก็มาสู่ระยะที่เป็นไมโลไซต์นะคะในระยะไมโลไซต์เนี่ยก็จะเริ่มมี secondary granule นะคะซึ่งไอตัว secondary granule เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของterminal myeloid white blood cell ที่มันจะเป็นนะคะอย่างถ้าเป็นจะกลายไปเป็น neutrophil มันก็จะเป็น granule สีชมพูเล็กๆนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะเป็น eosinophil มันก็จะเป็นสีแดงเม็ดใหญ่ๆนะคะถ้าเป็น basophil มันก็จะเป็นสีดำๆนะคะเม็ดใหญ่ๆนะคะซึ่งในระยะไมโลไซต์เนี่ยนิวเคลียสมันก็จะหายไปนะคะกระจายก็จะหายไปนะคะต่อมาก็จะเป็นเมตาไมโลไซต์นะคะนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายๆเป็นรูปถั่วหรือว่าเป็นคิดนี่บีนะคะแล้วก็เป็นแบนสเตทนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรูปร่างของเทอร์มินอลแมทูเลชันนะคะอย่างถ้านิวโตฟิลเนี่ยก็จะปกติก็จะมี 3-5 โลบนะคะแกนิลสูชมพูนะคะส่วนถ้าเป็นดีโอซิโนฟิลเนี่ยปกติก็จะมี2โลบนะคะส่วนเบโซฟิลเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแกนูที่มันดำ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 นะคะมันก็จะบดบังเรื่องของนิวเคลียสนะคะก็จะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะทีนี้มาดูรูปทางด้านB บ้างนะคะมันก็จะเป็นรูปตัวการ์ตูนนะคะก็ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะก็มันก็จะมีสเตตไมโลบาสนะโป
โอไมโลไซต์นะคะไมโลไซต์เมตาไมโลไซต์แบนฟอร์มแล้วก็เป็นนิวโตรฟิลนะคะก็จะเห็นว่าในระยะที่ต่างๆกันเนี่ยมันก็จะมีมาร์เกอร์นะคะก็คือเป็นพวก Cluster of Differentiation หรือว่า CD นะคะซึ่งก็จะมีแตกต่างกันไปในแต่ละระยะนะคะสำหรับ Characteristic เนี่ยถ้าเป็นไมโลบาร์เนี่ย Prominent มันก็จะเป็นนิวเคลียสนะคะถ้ามันเป็นโปรไมโลไซต์เนี่ยมันก็จะตัวใหญ่แล้วก็มีเรื่องของแกโน่ family แกโน่เหมือนที่บอกไปแล้วนะคะมีกระจายนะคะมี multiple nucleus นะคะสำหรับไมโลไซต์นี่ก็จะเห็นเป็น secondary แกโน่ขึ้นมานะคะส่วนเมตาไมโลไซต์ก็จะเห็นเป็น kidney bean shape nucleus นะคะส่วนแบนฟอร์มมันก็จะเริ่ม condense แล้วก็ nucleus มันก็จะเป็นแบบ band shape nucleus นะคะพอเป็น neutrophil ปุ๊บมันก็จะเป็น condense multilobate nucleus นะคะรูปนี้ก็จะเป็น normal neutrophils นะคะแล้วก็ eosinophil นะคะก็จะเห็นว่า neutrophil normal ก็จะมี 3-5 โหลดนะคะแล้วก็ตรง nucleus มันก็จะ condense แล้วก็มีแกโน่สีชมพูเล็กๆนะคะส่วนถ้าเป็น eosinophil เนี่ยมันก็จะมี2โหลดนะคะแล้วก็แกโน่ก็จะเป็นสีแดงเม็ดโตๆนะคะรูปนี้ก็จะเป็น small mature lymphocyte นะคะก็จะเห็นว่าลักษณะขนาดของมันเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับตัว normal red blood cell นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอามาเทียบกับดูขนาดของ red blood cell นะคะใน small mature lymphocyte เนี่ยไซโตพลาซึมมันจะน้อยนะคะแล้วอาจจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆกว่านะคะแล้วก็เดนซิตี้โครมาตินแน่นๆรูปนี้ก็จะเป็น granula lymphocyte นะคะก็เป็น lymphocyte ที่มีแกโน่นะคะก็จะเห็นว่าในโซพลาซึมมันก็จะมีแกโน่นะคะแต่ลักษณะของตัวไซโตพลาซึมเนี่ยมันออกเป็นสีน้ำเงินนะคะมันก็เลยทำให้เราแยกได้ว่ามันน่าจะเป็นลิมฟอยนะคะโมโนไซต์นะคะก็เป็นเม็ดเลือดขาวนะคะตัวเต็มใบนะคะของสัตว์ก็ที่ใหญ่ที่สุดนะคะมากกว่าตัวอื่นนะคะทีนี้ลักษณะของโมโนไซต์เนี่ยก็จะเห็นมันตัวใหญ่เนาะแล้วก็ไซโตพลาซึมมันอาจจะเป็นสีออกฟ้าอ่อนๆเป็นเทาๆนะคะแล้วก็ตรงนิวเคลียสเนี่ยมันก็จะมีลักษณะมีครีปนะคะบางทีก็ให้คล้ายสมองนะคะรูปนี้ก็จะให้ดูความแตกต่างนะคะของไซต์ของโมโนไซต์นะคะกับสมอลลิมโฟไซต์นะคะสไลด์นี้นะคะก็เป็นเบโซฟิลนะคะก็จะเห็นว่ามันมีนิวเคลียสมันก็มี2โลบแล้วก็แกโน่มันก็จะเป็นแกโน่สีดำๆเม็ดใหญ่ๆนะคะเต็มไปหมดเลยสำหรับสไลด์นี้นะคะก็อยากให้ดูลักษณะรูปร่างของเซลล์ที่เป็นพลาสมาเซลล์นะคะก็จะเห็นลักษณะมันเป็นเซลล์ที่มีเป็นเอ็กเซนทริกนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีไซโทพลาซึมออกสีม่วงๆนะคะมีกระจายนะคะในนิวเคลียสเนี่ยลักษณะของนิวเคลียสโครมาตินเนี่ยมันก็จะเรียงกันคล้ายๆเป็นนาฬิกานะคะต่อมาก็จะมาดูเรื่องของการแยกระหว่างไมโลบาสกับลิมโฟบาสนะคะก็ถ้าเป็นไมโลบาสเนี่ยลักษณะของไซส์ก็จะค่อนข้างใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นลิมโฟบาสนี่ก็จะตัวเล็กกว่านะคะไซโตพลาซึมนะคะในไมโลบาสเนี่ยก็จะเป็นสีเป็นเพลบลูหรืออาจจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะถ้าเป็นลิมโฟบาสนี่ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะในไมโลบาสเราจะพบแกโน่แต่ในลิมโฟบาสเนี่ยจะไม่เจอแกโน่นะคะแล้วก็นิวเคลียสโครมาตินในไมโลบาสก็จะเป็นฝ่ายนิวเคลียสโครมาตินนะคะทำให้เราเห็นนิวเคลียสได้ชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นลิมโฟบาสเนี่ยมันจะเป็นเดนส์นิวเคลียสโครมาตินทำให้เราเห็นนิวเคลียสไม่ค่อยชัดเจนนะคะทีนี้นิวเคลียสก็คือในไมโลบาสเนี่ยพอเห็นชัดเจนเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นมัลติเพิลนิวเคลียสนะคะส่วนในลิมโฟบาสเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นก็อาจจะเป็น0ถึง1นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอวัยวะนะคะถ้าสมมติว่ามีอวัยวะมาไหลนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นไมโลบาสนะคะส่วนลิมโฟบาสนี่มันก็จะไม่มีอวัยวะนะคะแล้วก็นิวเคลียสเนี่ยในไมโลบาสเนี่ยมันก็คือมันจะไม่ได้เต็มเซลล์มันจะมีไซโตพลาซึมเยอะนะคะส่วนถ้าเป็นในลิมโฟบาสเนี่ยนิวเคลียสก็จะเกือบเต็มเซลล์นะคะทีนี้เราก็จะมาดูไมโลบาสกันนะคะก็จะเห็นลักษณะรูปร่างของเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน
นะคะก็จะเห็นว่าตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะถ้าเราใส่เลเซลเข้าไปเนี่ยก็ใส่ได้เข้าไปประมาณ 4-5 ตัวนะคะก็พอที่จะเอาไปใช้ในการแยกไมโครบัสกับลิมโฟบัสได้ก็ลองใส่เลเซลเข้าไปนะคะเพราะถ้าเป็นเรื่องของตัวลิมโฟบัสเนี่ยก็จะใส่ได้ประมาณสัก 2-3 ตัวนะคะในไมโครบัสเนี่ยในรูปนี้เราก็จะเห็นลักษณะที่เป็น multiple nucleus นะคะ fine nuclear chromatin นะคะแล้วก็ตัวไซโตพลาซึมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เห็นเป็น alveolus นะคะแล้วก็เห็นเป็นเรื่องของตัวแกนูนะคะรูปนี้ก็ให้ดูไมโครบาสชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะจากที่ปลายลูกศรชี้เนี่ยก็จะเป็น alveolus หรือว่าเป็น alveolar body นะคะค่ะรูปนี้ก็เป็นบลาสต์นะคะที่พบใน acute promyelocytic leukemia นะคะหรือว่า APL หรือว่า M3 นั่นเองนะคะโดยลักษณะที่ผิดปกติเนี่ยจะเป็น abnormal promyelocyte นะคะก็คือจะเป็นลักษณะที่เป็นนิวเคลียสเป็น buttock shape นะคะแล้วก็มีเรื่องของ heavy granulation นะคะโดยจะเป็น primary granule นะคะแล้วก็มี multiple alveolus นะคะหรือว่าเรียกว่าเป็น fagot นะคะนะส่วนถ้าเป็น lymphoma เนี่ยก็จะเห็นว่าเซลล์เนี่ยมันก็จะตัวเล็กกว่านะคะแล้วก็ดู dense nuclear chromatin มากกว่านะคะทำให้เราเห็น nucleus เนี่ยไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็ไซโตพลาซึมมันก็จะเป็นออกสีน้ำเงินนะไม่มีแกนูนะคะนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะแยกมอร์โฟโลจีเนี่ยของลิมโฟบาสเนี่ยแยกเป็น L1 L2 L3 นะคะก็ปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีวิธีการแยกนะคะโดยใช้เรื่องของโฟลไซโตเมทรีนะคะก็แต่ก็ยังแยกกันอยู่นะคะก็ในทั่วไปนะคะอย่างรูปนี้เนี่ยลักษณะเนี่ยก็จะเป็น ALL ที่เป็น L1 นะคะมันก็จะเป็นตัวเล็กนะคะแล้วก็ลักษณะของไซโตพลาซึมมันก็จะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเดนนิวเคลียร์โครมาตินนะคะทีนี้ถ้ามันเป็นลิมโฟบาสที่มันตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะก็จะคิดถึงกลุ่มที่เป็น L2 นะคะซึ่งบางครั้งนี้ก็จะแยกแยะกับไมโครบาสนะคะก็อาจจะต้องดูดีๆว่ามีแกนูไหมนะคะแล้วสุดท้ายก็อาจจะต้องคอนเฟิร์มด้วยโฟโตพิตตี้นะคะส่วนถ้าเป็น L3 นะคะลักษณะมันก็จะเป็นเบอร์กิตไลเซลนะคะมันก็จะเป็นพบว่ามีอินเตอร์ไซโตพลาสมิกแวคูไลเซชันนะคะสำหรับโมโนบาสนะคะก็จะเป็นบาสที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะก็จะเห็นลักษณะมันเป็นนิวเคลียสที่เป็นมีครีปนะคะหรือว่าเป็นรูปก้นนะคะแล้วก็ตรงไซโตพลาซึมเนี่ยก็จะเห็นออกเป็นสีเทาๆนะคะรูปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นลักษณะที่เป็น atypical lymphocyte นะคะก็จะเห็นลักษณะในรูปนี้ก็จะเป็นโมโนไซตอยด์ลิมนะคะก็คือรูปร่างมันเหมือนโมโนไซนะคะตัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็แต่ว่าตัวไซโตพลาซึมเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วให้สังเกตลักษณะของ atypical lymphocyte เนี่ยตรงขอบๆเนี่ยมันก็จะดูเข้มขึ้นนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับพาร์ท 2 morphology นะคะถ้าสงสัยตรงไหนนะคะหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะอีเมลมาถามได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ในสไลด์นี้นะคะก็พบกันใหม่ในพาร์ทที่3นะคะเป็นเคสแอปโพสนะคะ How to read a basmia นะคะขอบคุณค่ะ